สวัสดีครับผมกสิทธิ์พิรมอีกครั้งนะฮะเที่ยวนี้จะขอพูดเรื่องค่าเล่าเรียนนะของนิสิตนักศึกษาของไทยซึ่งในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีการพูดจาพินิจพิจารณาแล้วก็มีการอภิปรายทั้งในและนอกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่ารัฐสภาเกี่ยวกับการจะลดหรือว่ายกเลิกการส่งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยของเงินกู้ที่เยาวชนไทยคนหนุ่มคนสาวได้ไปกู้มาจากกองทุนเล่าเรียนของรัฐบาลแล้วก็เมื่อจบปริญญาแล้วมาเริ่มทำงานมีเงินเดือนก็ต้องเอาเงินเดือนส่วนหนึ่งนั้นไปจ่ายคืนกับเงินที่ได้กู้มาจากรัฐบาลก็เป็นภาระในการที่จะเริ่มต้นชีวิตเพราะว่าเมื่อเริ่มต้นชีวิตแล้วมันก็มีค่าใช้จ่ายประจำวันนะฮะค่าเดินทางค่าอาหารค่าพักผ่อนบ้างช่วงสุดสัปดาห์แล้วก็บางคนก็อาจจะมีเรื่องของการค่าเช่าที่อยู่อาศัยแล้วมันก็ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้คือต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ประจำวันในยุคสมัยนี้คือตัวมือถือก็ต้องเช่าซื้อผ่อนอะไรต่างๆเหล่านี้ทุกอย่างมันก็มีเรื่องของการผ่อนคราวนี้มันต้องมีค่าใช้จ่ายที่มันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในยุคสมัยนี้แล้วเนี่ยเงินเดือนอีกส่วนหนึ่งยังต้องกันไว้เพื่อไปจ่ายคืนกับรัฐบาลนะฮะจากที่ได้เคยไปกู้ยืมมาในช่วงของการเรียนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยอย่างน้อยก็เป็นเวลา4ปีมันก็เกิดประเด็นปัญหาแล้วบัดนี้เนี่ยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานั้นมันก็เศรษฐกิจมันก็ถดถอยหลายคนอาจจะเป็นหมื่นๆคนก็ได้จบมาแล้วก็ยังหางานทำไม่ได้ก็ไม่มีเงินเดือนเพราะฉะนั้นไอ้ดอกเบี้ยเงินต้นที่ไปกู้ยืมมาเพื่อเล่าเรียนนั้นมันก็ทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆก็เป็นภาระก็ต้องนอนไก่หน้าผากนะฮะแล้วอันที่สองหรือว่าถ้าไปมีงานทำมันก็ไม่เป็นงานที่มันต่อเนื่องอาจจะเป็นงานเฉพาะกิจที่ทางรัฐบาลตั้งโครงการขึ้นมาระยะเวลา3ปี6เดือนก็แต่เมื่อมันเสร็จ3เดือน6เดือนมันก็หมดไปมันก็ต้องวิ่งหางานทำกันใหม่ต่างๆเหล่านี้มันไม่เป็นความแน่นอนในชีวิตแน่นอนมันก็เลยเป็นทุกข์นะฮะคราวนี้ในขณะเดียวกันก็อยากจะขอกล่าวไปถึงหลักการสักนิดนึงว่าเด็กที่มาจากครอบครัวที่รายได้ต่ำก็ต้องไปกู้เงินยืมเงินของรัฐเพื่อมาเป็นค่าเล่าเรียนแล้วก็ค่าดำรงชีวิตนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆนะฮะแต่ว่าเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีอันจะกินก็ไม่ต้องไปกู้เงินเพราะว่าจะได้รับเงินจากครอบครัวมาจ่ายให้มหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นก็เท่ากับเด็ก2คนคนหนึ่งมาจากครอบครัวที่ยากจนกว่ากับครอบครัวที่ร่ำรวยกว่าหรือมีรายได้มากกว่าเนี่ยจุดเริ่มต้นของชีวิตมันไม่ทัดเทียมกันแล้วเด็กคนที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้สูงกว่าพ่อแม่ช่วยจ่ายค่าเล่าเรียนค่ากินอยู่ให้ได้นั้นก็สบายฮะเรียนหนังสือก็สบายใจนะฮะเด็กที่กู้เงินมาก็ต้องคิดไปว่าอีก4ปีข้างหน้าจะต้องใช้เงินกู้แล้วเมื่อต่างทั้ง2คนจบมาแล้วเนี่ยหลังจากเรียนไป4ปีเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีอันจะกินก็ไปทำงานสบายเงินเดือนก็ได้รับเต็มๆนะฮะแล้วก็ไม่ต้องการเงินส่วนหนึ่งเพื่อไปจ่ายหนี้ที่ติดไว้กับหลวงเพราะตอนเรียนหนังสือจุดเริ่มต้นมันก็ไม่ทัดเทียมกันแล้วคนหนึ่งต้องกู้เรียนอีกคนหนึ่งไม่ต้องกู้เรียนอันที่สองเมื่อเริ่มทำงานแล้วมันก็ไม่ทัดเทียมกันคนหนึ่งก็ใช้เงินเดือนได้อย่างเต็มที่อีกคนหนึ่งต้องการเงินส่วนหนึ่งมาเป็นอะไรฮะเงินที่จะไปชดเชยคืนหลวงนะทั้งต้นทั้งดอกอะไรพูดกันซะอย่างนั้นแล้วอย่างนี้สังคมไทยมันควรจะอยู่อย่างนี้หรือครับมันไม่แฟร์กันตั้งแต่ต้นแล้วมันก็มาวิ่งแข่งเนี่ยมาของที่มาจากครอบครัวที่มีอันจะกินก็วิ่งได้ง่ายสะดวกก็นำชัยอยู่ตลอดเวลานะมาที่มาจากครอบครัวที่ยากจนกว่ามันก็ไม่มีทางที่จะชนะหรือมีความก้าวหน้า
ในสังคมได้เราก็ต้องมาทบทวนแล้วไอ้การจะต้องไปกู้เงินยืมเงินจากหลวงมาเพื่อไปเรียนหนังสือเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่นะผมก็มีความคิดส่วนตัวนะฮะแต่ว่าอยากจะขายไอเดียด้วยว่าแล้วฉะนั้นแล้วทำไมเราไม่ให้จุดเริ่มต้นมันทัดเทียมกันล่ะนะคือทุกคนสามารถที่จะเรียนฟรีได้สังคมไทยรัฐบาลไทยจะอยู่ในวิสัยที่จะให้ทุกคนนั้นเรียนถึงปริญญาตรีโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเราเรียนแล้วก็ยังมีคล้ายๆเงินเดือนประจำเดือนได้ไหม 2,000 3,000 บาทนะฮะเพื่อจะเสริมสร้างไอ้ความทัดเทียมและจุดเริ่มต้นของชีวิตที่มันไม่ต้องมีแต้มต่อนะทุกคนเริ่มต้นกันเท่ากันหมดเลยนะอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องมานั่งทบทวนแล้วก็คบคิดกันในสังคมไทยอย่างกว้างขวางในแวดวงวิชาการโดยบรรดาท่านอธิการบดีนายกสภามหาวิทยาลัยกระทรวงศึกษากระทรวงอุดมศึกษานะครับกระทรวงการคลังกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงชีวิตแล้วก็แน่นอนก็ในหน่วยงานราชการไทยจะเป็นกรมบัญชีกลางสำนักงบประมาณนะแล้วก็ไปจนถึงผู้แทนราษฎรของเราในรัฐสภาโดยเฉพาะท่านส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ท่านวุฒิสภาวุฒิสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งด้วยว่าเราควรถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะมีการทบทวนอันนี้เพื่อเสริมสร้างความทัดเทียมให้กับเยาวชนของไทยโดยเริ่มต้นให้มีการเรียนฟรีแล้วอาจจะมีค่าขนมให้ด้วยนะฮะไอ้ต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากเสริมสร้างความทัดเทียมแล้วมันก็เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตตั้งแต่แรกเริ่มไม่ใช่มีภาระมารออยู่เมื่อจบ4ปีของอะไรได้รับปริญญาตรีแล้วต้องมานอนกายหน้าผากว่าแล้วจะจัดเงินยังไงเพื่อการดำรงชีวิตกับอันที่2ต้องการไว้ส่วนหนึ่งเพื่อไปใช้นี่ที่ติดไว้กับทางหลวงนะครับที่ได้กู้ไปเล่าเรียนให้ต่างๆเหล่านี้นะแต่ผมก็เชื่อว่าสังคมไทยงบประมาณความมั่งมีของประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ในวิสัยที่จะอำนวยให้เยาวชนไทยทุกคนสามารถที่จะไปเรียนปริญญาตรีได้ฟรีนะครับแล้วจะเลือกไปเรียนที่มหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชนนี่ก็แล้วแต่ส่วนจะมีจำนวนนักเรียนไปเรียนที่ไหนมากมายอะไรกันต่างๆเหล่านี้ก็ขึ้นกับขีดความสามารถของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขึ้นอยู่กับคุณภาพแล้วก็ความเอาใจใส่ของครูบาอาจารย์นะในการที่จะอะไรฮะเสริมสร้างมหาวิทยาลัยของตนนั้นให้เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางด้านวิชาการถ้าเปิดมหาวิทยาลัยดีเด็กทั้งหลายก็ไปดีอันไหนที่ไม่เก่งไม่ดีนะมหาวิทยาลัยนั้นเด็กไม่ไปมันก็จะเป็นการสะท้อนจะมาคุณภาพของมหาวิทยาลัยนั้นๆเมื่อนักเรียนน้อยลงนะครับเด็กก็ไปเรียนน้อยลงการสนับสนุนอุดหนุนจุนเจือจากภาครัฐมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆแล้วถ้าไปไม่ได้มันก็ต้องเลิกกิจการอันนี้ยุบรวมนะฮะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่กำลังถกเถียงกันอยู่ในสภานะวันนี้ระหว่างพรรคการเมืองว่าจะยกเลิกหนี้สินทั้งหมดหรือว่าจะอะไรที่เขาเรียกว่าแฮร์คัตลดหนี้สินลงมาอันนั้นมันเป็นเรื่องของปลายทางผมคิดว่าเราถึงเวลาแล้วที่ต้องกลับไปที่ต้นทางว่าการศึกษาเนี่ยมันเป็นภาระหน้าที่ของรัฐะและถ้าเผื่อเราสามารถที่จะให้เด็กอะไรอนุบาลเด็กประถมเด็กมัธยมเรียนฟรีได้แล้วทำไมถึงจะไม่ขยายไปให้ถึงระดับปริญญาตรีมันเป็นการเสริมสร้างบุคลากรคุณภาพของประชากรไทยเสริมสร้างคุณภาพของอะไรแรงงานไทยด้วยนะครับไอ้ทั้งหมดนี้นะครับแล้วมันก็เสริมสร้างความทัดเทียมนะฮะในสังคมไทยเพื่อไม่ให้มันมีความเหลื่อมล้ำนะฮะโอเคณวันนี้ผมก็คิดว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยขณะที่กำลังมีการอภิปรายอยู่ในรัฐสภาทำไมถึงไม่คิดว่าที่จะบอกว่าเลิกหนี้ไปซะหมดเลยยกหนี้เลยฮะให้กับนักเรียนที่เคยกู้เงินมาแล้วอย่างนี้ยังค้างการอะไรฮะคืนนี้ให้กับรัฐบาลทำไมไม่ยกเลิกเลยเป็นเรื่องของการอภัยโทษทางด้านหนี้สินได้ไหมเพื่อจะเสริมสร้างทำความทัดเทียมเพราะว่าเยาวชนไทยที่เริ่มทำงานมาแล้วจะไปใช้หนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้รับการทัดเทียมมาแต่ต้นแล้วเทียบกับเพื่อนๆที่มาจากครอบครัว
ที่อันจะมีอันจะกินดังกล่าวทำไมเราไม่ให้ความทัดเทียมมันกลับมาเริ่มกันอีกทีนะฮะก็โดยการยกเลิกหนี้สินทั้งหมดเสียอันนี้ก็เป็นข้อเสนอของผมนะฮะส่วนอันที่สองเมื่อยกเลิกหนี้ที่ยังค้างอยู่ณวันนี้ไปแล้วเนี่ยตัดมันไปเลยเนี่ยแล้วทำไมแล้วมาเราก็มาเริ่มคิดกันบอกว่ารัฐบาลไทยประเทศไทยสังคมไทยนั้นจะส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยทั้งหมดคนหนุ่มคนสาวสามารถที่จะเรียนหนังสือได้จนถึงปริญญาตรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายรัฐบาลเป็นผู้ที่ดูแลทั้งหมดในคู่ขนานกันไปนั้นพวกที่เรียนอาชีวะ3ปีรัฐบาลก็บอกว่าเมื่อจบอาชีวะ3ปีแล้วก็บอกว่าจะอีกปีนึงมาต่อเพื่อจะได้ปริญญาตรีหรืออีก2ปีไม่ได้ปริญญาตรีก็สามารถที่จะให้ดำเนินการในเรื่องนี้ได้เพื่อจะเสริมสร้างความทัดเทียมกันระหว่างผู้ที่จบจากมหาวิทยาลัยนะฮะเรียน4ปีกับผู้ที่จบอาชีวะเรียน3ปีแล้วมาเพิ่มอีก1ปีที่มหาวิทยาลัยเพื่อจะได้ปริญญาตรีทัดเทียมกันนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าจะอยู่ในวิสัยที่จะกระทำได้นะครับแล้วก็มันก็คงไม่เป็นเรื่องที่จะเกินภาระของประเทศไทยถ้าเผื่อเรามีการจัดสรรงบประมาณคราวนี้มันก็มีอีกประเด็นที่มันอยากจะเป็นของแถมก็คือว่าในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติณวันนี้เนี่ยนะครับที่นครนิวยอร์กมันก็มีข้อเสนอออกมาอันหนึ่งที่สำคัญมากได้มีการเรียกร้องว่าให้ทุกประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกด้วยเนี่ยให้แต่ละประเทศกันงบประมาณประจำปีไว้ร้อยละ 20% และ 20% ในนี้เพื่อไปนำไปสู่การศึกษาของเยาวชนของชาติเพราะนั่นเป็นเรื่องของการสร้างคนสร้างอนาคตของประเทศด้วยอันนี้ก็ผมก็คิดว่านี่เป็นข้อเสนอที่ดีนะฮะถ้าเกิดรัฐบาลทำได้เหมือนกับประเทศอื่นๆว่างบประมาณของเรา 20% ทุกปีต้องไปที่การศึกษาอันนี้มันก็ไม่ใช่แค่เรียนหนังสือเป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะเสริมสร้างความรู้หรือจะเป็นโรงเรียนผู้ใหญ่นะหรือว่าคนขับแท็กซี่เขาอยากจะทำคอมพิวเตอร์เป็นเขาก็สามารถที่จะไปเรียนได้1หรือ2เดือนนี้รัฐบาลก็ออกเงินให้ทั้งหมดนะฮะมันก็ยกระดับของเยาวชนหนุ่มสาวคนที่มีอาชีพแล้วเด็กที่เป็น delivery นะฮะอะไรบิดมอเตอร์ไซค์ส่งของนั้นก็อาจจะเป็นว่าเสาร์อาทิตย์นั้นเขาอยากจะเพิ่มทักษะเขาจะเป็นช่างซ่อมรถหรือจะเป็นนักคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเหล่านี้หรือจะไปเรียนเรื่องการตลาดเนี่ยเขาเสาร์อาทิตย์ก็สามารถที่จะกระทำได้และประเทศที่ได้ทำอย่างนี้อย่างกว้างขวางก็ที่เราไปดูงานได้คือที่สิงคโปร์นะฮะนี่เรื่องของการทักษะแล้วก็ไต้หวันก็จะมีในทำนองนี้เหมือนกันอันนี้เป็นการยกระดับของคนทั้งหมดแล้วก็เสริมสร้างความทัดเทียมในสังคมเป็นสำคัญนะฮะคราวนี้ผมก็ขอใช้เวลาแถมอีกนิดนึงนะฮะไอ้การที่รัฐบาลเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วได้ประชุมกับนายจ้างลูกจ้างแล้วเพิ่มอะไรค่าแรงขั้นต่ำต่อวันจากประมาณ300บาทโดยเฉลี่ยเป็น330บาทแต่ว่ารวมกันแล้วก็เดือนหนึ่งมันก็ไม่ถึงหมื่นบาทหมื่นบาทต่อเดือนของแรงงานมันอยู่ไม่ได้ในประเทศไทยนะค่าเช่าบ้านก็ 3,000 อีก 7,000 มันก็ค่าเดินทางอะไรพวกนี้แล้วมันก็ต้องเริ่มคิดเหมือนกับที่อารยะประเทศเขาได้เริ่มคิดกันแล้วว่าแทนที่จะพูดกันในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำนั้นเราจะควรจะพูดถึงเงินเดือนขั้นต่ำไม่ได้ไหมฮะว่ามันควรจะเป็น 15,000 บาทต่อหัวต่อคนทั่วประเทศได้ไหมทุกคนที่จะอำนวยให้สามารถที่จะอยู่ได้ภายในวงเงินของ 15,000 บาทต่อหัวต่อคนถ้าไปเป็นสามีภรรยาก็เป็น 25,000 ได้ไหมหรือจะ 20,000 อะไรแบบนี้แล้วถ้ามันมีลูก1คนนะพ่อแม่ลูก3คนให้เป็น 30,000 บาทต่อเดือนได้ไหมผมคิดว่าเราต้องมาเริ่มคิดกันตรงนี้ว่าที่เงินเดือนขั้นต่ำที่สามารถที่จะให้อยู่ได้สู้กับค่าครองชีพได้แล้วก็มีเงินออมแล้วถ้ามันทำอย่างนี้ได้มันก็จะมีความมั่นคงในชีวิตนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นการพัฒนาจิตใจนะฮะแล้วก็เป็นการพัฒนาโอกาสของการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นก็สองประเด็นนะครับในเรื่องค่าเราเรียนฟรีกับขอแถมเรื่องของเงินเดือนขั้นต่ำให้กับประชาชนพลเมืองแล้วผมก็แน่ใจว่าเรามีเงินมีงบประมาณเพียงพอที่จะรองรับได้เราอาจจะตัดงบประมาณบางอย่างที่มันไม่มีความจำเป็นอาจจะตัดอะไรฮะการสร้างทางยกระดับหรือว่ารถไฟใต้ดินอะไรต่างๆเหล่านี้ที่มันไปที่คนกลุ่มหนึ่งแต่มันไม่ได้ไปที่คนทั้งชาติเพราะฉะนั้นโครงการหนึ่งใดเนี่ยมันควรจะคิดถึงประชาชนส่วนใหญ่เป็นสำคัญแล้วก็คงจะต้องเลิกไอ้โครงการประชานิยม
ลดได้แจกแถมที่จะไปส่งเสริมความฟุ่มเฟือยจับจ่ายใช้สอยไอ้นี่เราต้องรัดเข็มขัดซะแล้วก็เอาเงินที่ออมได้นั้นมาลงไอ้ตรงนี้เพื่อจะเพิ่มความทัดเทียมในชีวิตแล้วก็คุณภาพชีวิตนะครับอันนี้ก็ขอเล่าสู่กันฟังเป็นข้อคิดด้วยครับสวัสดีครับ